ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะโปรเซลพัดไลฟ์นะคะสำหรับวันเสาร์นี้นะคะเวลาเดิมนะคะ20:30วันนี้เราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับ Facebook นะคะ Facebook แล้วก็การใช้ Google Ads นะคะFacebook กับ Google Ads มีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะที่ผ่านมาเราพูดถึง eBay กันเยอะแล้วนะคะคราวนี้ก็เลยเราก็ต้องมามองว่าเอ๊ะทำยังไงถ้าเราหาสินค้าแล้วเราจะนำสินค้านั้นมาขายในประเทศไทยนะคะมีเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาคำคีย์เวิร์ดนะคะเพื่อมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการลงโฆษณานะคะนั่นก็คือกลุ่มของ AdWords Google นะคะเราสามารถจะเข้าได้นะคะโดยพิมพ์ไปที่เริ่มต้นเข้าจาก Google นะคะลองเปิดหน้าเปล่าๆก่อนนะเข้าหน้าเปล่าๆเลย Google แล้วก็พิมพ์คำว่า AdWords นะคะแล้วก็ Google ค่ะพิมพ์ค้นหาแบบนี้ไปเลยก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะคลิกที่คำว่าเริ่มต้นกับ AdWords นะคะหรือคำว่าลงชื่อใช้งาน Google AdWords นะคะค่ะเมื่อเราเลือกปุ่มนี้นะคะจะทำให้เราสามารถที่จะค้นหาคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยลงขายสินค้าแล้วเนี่ยแล้วก็มียอดขายมีคนเข้ามาดูเข้ามาไลค์เยอะๆนะคะเป้าหมายของการทำ Facebook เนี่ยก็คือขั้นแรกเนี่ยเราต้องหาสินค้าที่มันเป็นสินค้าที่น่าสนใจที่ขายดีก่อนนะคะแต่ถามว่าจะเอาสินค้าอะไรมาขายนะคะGoogle AdWords เนี่ยช่วยได้ในส่วนหนึ่งเลยนะคะเริ่มจากพอเราเข้ามาใน AdWords ได้แล้วนะคะเราจะเจอหน้าจอแบบนี้นะคะซึ่งเป็นหน้าจอของ AdWords ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ล็อกอิน Google ไว้นะคะแนะนำว่าล็อกอินที่มุมด้านบนของจอนะคะด้านขวามือด้านบนมันจะมีปุ่มให้ล็อกอินเข้าไปเราก็กดล็อกอินเข้าไปก่อนนะคะโดยใช้รหัส Gmail เรานะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยค้นคำว่า AdWords Google ซึ่งมันก็จะเชื่อมมาหน้านี้ซึ่งเป็น Google AdWords นะคะคราวนี้เนี่ยตรงส่วนไหนที่จะทำให้เราได้คีย์เวิร์ดคำสำคัญแล้วก็ทำให้เชื่อมโยงไปถึงสินค้าที่น่าสนใจนะคะเรามาดูตรงคำว่าเครื่องมือตรงนี้นะคะเครื่องมือนะคะซึ่งจะอยู่ที่เมนูด้านบนตรงแถบเดียวกันกับคำว่า Google AdWords เป็นเมนูสุดท้ายเลยเมื่อเราคลิกที่เครื่องมือนี้นะคะเราจะเห็นคำว่าเครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดนะคะให้เราเลือกตรงนี้นะคะหรือถ้าภาษาอังกฤษก็จะเป็นมีคำว่าคีย์เวิร์ดด้วยนะคะเป็นเครื่องมือวางแผนคำหลักก็ได้นะคะอีกคำหนึ่งที่เขาใช้กันเมื่อกดแล้วนะคะเราต้องรอนิดนึงเพราะว่าโปรแกรม AdWords เนี่ยจะมีการโหลดแล้วก็รันซ้ำๆเนี่ยมันจะทำให้บางทีมันแฮงได้ด้วยนะคะพอเข้ามาที่หน้าต่อมาเนี่ยเราจะเลือกคำหลักตรงนี้นะคะค้นหาคำหลักใหม่โดยใช้วลีเว็บไซต์หรือหมวดหมู่นะคะคลิกลงไปนะคะจะมีช่องให้เราป้อนนะคะเนื้อหาคำคีย์เวิร์ดที่เราสนใจนะคะข้อดีของมันเป็นยังไงสมมติว่าเราอยากที่จะขายสินค้าเกี่ยวกับ baby product นะคะเราจะพิมพ์เราต้องคิดว่าเราทำการตลาดให้ใครถ้าสมมติว่าเราอยากจะขายสินค้าเนี่ยมาที่ประเทศไทยเนี่ยดังนั้นคนไทยส่วนใหญ่จะต้องพิมพ์เป็นภาษาไทยใช่ไหมคะคราวนี้เราอยากจะรู้จังเลยว่าถ้าเราขายพวกผลิตภัณฑ์ของเด็กเนี่ยในประเทศไทยช่วงนี้เขากำลังฮิตนิยมอะไรนะคะAdWords เนี่ยจะเหมือนตัว suggest คือเป็นตัวแนะนำให้เราเลยนะคะบอกว่าสินค้าตัวไหนที่มีความน่าสนใจนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะเราลองพิมพ์คำว่าของเล่นของใช้เด็กอะไรแบบนี้ดูแล้วกันนะคะพิมพ์ลงตรงช่องนี้นะคะที่เขียนว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถใส่คีย์เวิร์ดได้มากกว่า1 นะคะแต่แนะนำว่าให้มันแบบอยู่ในกลุ่มเดียวกันนิดนึงถ้าเราใส่คำว่าใส่คำว่าของเล่นเด็กแล้วกันเนาะของเล่นเด็กแล้วก็ถ้าเราอยากใช้คีย์เวิร์ดเพิ่มเติมนะคะเราใช้คีย์เวิร์ดที่ใกล้เคียงกันให้เราใช้คอมม่าขั้นนะคะถ้าเราไม่ใช้คอมม่าขั้นเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเป็นคำเดียวกันนะคะหรือไม่งั้นเนี่ยอาจจะ enter ให้เป็นอีกบรรทัดนึงก็หมายถึงคนละคำนะคะของใช้เด็กอะไรแบบนี้นะคะหรือรถเข็นก็ได้ค่ะรถเข็นเด็กมีอะไรที่น่าสนใจไหมนะคะเสร็จแล้วตรงตอนนี้นะคะการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยให้ตั้งสถานที่นะคะซึ่งเราก็ดูในประเทศไทยอยู่แล้วเนาะว่าคนไทยเนี่ยมีเทรนด์นิยมชอบอะไรที่เกี่ยวกับของเล่นเด็กช่วงนี้นะคะ
เราก็เลือกตั้งตรงนี้เป็นไทยนะคะถ้าต้องตั้งใหม่ก็คลิกลงไปนะคะมันจะมีให้เลือกประเทศเสร็จแล้วถ้าเราเลือกเสร็จเราก็กดบันทึกนะคะเราสามารถทำโฆษณาไปที่ประเทศอะไรก็ได้นะคะอยู่ที่ว่าเราจะใช้คำศัพท์อะไรภาษาอะไรในการค้นนะคะตัวนี้เป็นภาษาไทยเนาะแล้วก็ลองกดคำว่ารับแนวคิดดูนะคะพอกดเสร็จแล้วมันจะมีหน้าในเรื่องการค้นหาคำหลักขึ้นมานะคะตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าเป็นคำพวกนี้นะคะเกี่ยวกับของเล่นของใช้เด็กมีการค้นหารายเดือนเฉลี่ยเนี่ยถึง 100,000 นะคะ K เนี่ยก็คือเป็นหน่วยหลักพันนะคะ 100K หมายถึงแสนนะคะถึง 1M M ก็คือมิลเลียนนะคะก็คือล้านดังนั้นก็คือประมาณแสนถึงล้านคนเนี่ยที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเล่นของใช้เด็กคราวนี้มันก็จะมีช่องตรงนี้นะคะช่องตรงนี้เป็นช่องที่ทำให้เห็นว่าคำหลักเมื่อกี้ที่เราเลือกมา3คำเนี่ยมันมีลักษณะการเข้าถึงหรือการค้นหาเฉลี่ยรายเดือนนี่เท่าไหร่นะคะเฉพาะคำนี้เลยนะคะเราจะพบว่าการค้นหารายเดือนโดยเฉลี่ยถ้าเป็นคำว่าของเล่นเด็กเนี่ยเข้าถึงมีการค้นหาโดยคนค้นเนี่ยนะคะตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 เลยนะคะแล้วก็มีการแข่งขันอยู่ในระดับปานกลางถ้าใช้คำว่าของเล่นเด็กรถเข็นเด็กเนี่ยโอ้มีคนเข้าถึงเยอะเหมือนกันนะคะประมาณ 10,000 ถึง 100,000 เหมือนกันนะคะการแข่งขันตรงนี้สูงแล้วก็ของใช้เด็กเนี่ยประมาณ 1,000 ถึง 10,000 นะคะมีการแข่งขันสูงตรงนี้มีประโยชน์ยังไงนะคะเวลาเรามาดูอย่างเงี้ยนะคะการค้นหารายเดือนโดยเฉลี่ยเนี่ยหมายถึงว่ามีคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยค่ะเข้ามาค้นเนี่ยเท่าไหร่นะคะแสดงว่าช่องเนี้ยถ้ายิ่งมีการเข้าถึงเยอะการมาค้นเยอะเนี่ยยิ่งดีดังนั้นตัวที่เป็นแสนเนี่ยถือว่าดีนะคะส่วนการแข่งขันเนี่ยหมายถึงว่ามีคนที่เป็นซัพพลายเออร์หรือคนที่เป็นคนขายเนี่ยเข้ามาใช้คีย์เวิร์ดคำนี้ในการลงขายสินค้าเนี่ยเยอะหรือเปล่านะคะถ้าการแข่งขันอยู่ในระดับปานกลางถือว่ายังไม่เยอะมากแต่ว่าถ้าการแข่งขันติดอยู่ที่ระดับสูงเลยเนี่ยหมายถึงว่ามีคนขายมากมายเลยนะคะหลายเจ้าเลยที่เขาใช้คำแบบนี้ดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกคำที่มันมีประสิทธิภาพในการที่จะเรามาใช้เพื่อเป็นคีย์เวิร์ดในการลงขายสินค้าเนี่ยเราควรจะเลือกคำที่มีการค้นหาเฉลี่ยรายเดือนเนี่ยสูงนะคะเพราะว่ามีลูกค้าเนี่ยเยอะแล้วก็มีคนขายอยู่ไม่เยอะนะอยู่น้อยๆตรงนี้ไม่มีคำว่าต่ำเลยนะคะมีแต่ปานกลางกับสูงดังนั้นวิเคราะห์ได้ง่ายๆเลยค่ะว่ากลุ่มของเล่นเด็กเนี่ยมีคนขายในประเทศไทยค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะแล้วก็โดยเฉพาะรถเข็นเด็กเนี่ยเยอะเลยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มผู้ที่ต้องการซื้อเนี่ยอยู่เยอะเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเรามาแบบทำคือเรามาขายแข่งกับเขาเนี่ยเราก็ต้องมีแบบการลงทุนค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีคนขายเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะถ้าเรามาลงขายปุ๊บเนี่ยมันหมายถึงว่าเราจะต้องพยายามแบบว่าทำยังไงก็ได้ให้สินค้าเราเนี่ยให้เพจของเราเนี่ยนะคะดันขึ้นมาอยู่หน้าแรกโดยแข่งกับคนที่มีอยู่มากมายนะคะแต่ถ้าตัวไหนเนี่ยที่มีการแข่งขันอยู่ระดับปานกลางถึงต่ำโดยเฉพาะต่ำเนี่ยนะคะเรายังมีโอกาสที่จะขึ้นมาหน้าแรกได้นะคะแต่ก็ต้องสัมพันธ์กับจำนวนลูกค้าด้วยนะคะคราวนี้นอกจากนั้นแล้วนะคะตรงการค้นคำหลักตรงนี้นะคะแม้มีประโยชน์ตรงคำตรงๆไม่พอนะคะเราจะมีคำค้นทางด้านล่างนะคะที่เป็นคำที่สัมพันธ์กันจะเห็นว่าการค้นหารายเดือนมันไม่มีการจัดเรียงจากมากไปหาน้อยเราอยากจะรู้ว่าคำไหนเนี่ยที่มันมีการค้นหาในเดือนเนี่ยเยอะๆนะคะแล้วให้เรามากดตรงหัวตรงคำตรงนี้นะคะด้านท็อปปิกมันเนี่ยหัวตารางเนี่ยการค้นหารายเดือนโดยเฉลี่ยของตารางที่2เนี่ยค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะพอเราคลิกแล้วบางทีอาจจะแฮงค์นะคะอย่าตกใจคลิกใหม่ค่ะกดรีเฟรชหน้าใหม่ได้นะคะตอนนี้การเรียงลำดับนะคะเปลี่ยนเป็นจากมากไปหาน้อยนะคะถ้าเราไม่มั่นใจมันจากมากไปหาน้อยจริงหรือเปล่าลองกดซ้ำอีกครั้งค่ะถ้ากดซ้ำอีกครั้งแล้วจำนวนตัวเลขเห็นไหมคะมันต่ำแสดงว่าครั้งแรกถูกแล้วนะคะลองกดอีกรอบนึงนะคะนี่แหละค่ะคือมากสุดของการค้นหานะคะยังมีคำที่เกี่ยวข้องนะคะที่เขาเสนอมาเนี่ยอย่างเช่นคำแรกคือเสื้อผ้าคนอ้วนเสื้อผ้าคนอ้วนนี่ถ้าใครคิดจะขายนะคะคิดว่าน่าขายไหมคะออนไลน์มาดูเลยนะคะว่าน่าขายหรือเปล่าเส
ื้อผ้าคนอ้วนเนี่ยการขายโดยเฉลี่ยนะคะมีคนเข้ามาหาเนี่ยในเพจในเว็บไซต์ต่างๆที่มีการลงโฆษณาบน Google เนี่ยนะคะที่ Google เข้าถึงได้เนี่ยอยู่ตั้งแต่10,000ถึง 100,000 คนแต่ว่ามีคนที่เป็นแบบคนขายด้วยกันเนี่ยคู่แข่งอยู่สูงเลยนะคะการเข้าถึงเยอะก็จริงแต่คนขายแข่งสูงมากดังนั้นใครคิดจะขายเสื้อผ้าคนอ้วนนะคะทำใจนะคะอาจจะขายยากนะคะลำดับ2นะคะขายเสื้อผ้าใครที่คิดอยากจะขายเสื้อผ้าล่ะคะเป็นยังไงอ่ะมาดูนะคะก็การเข้าถึงอยู่ในระดับเดียวกันกับเสื้อผ้าคนอ้วนก็คือมีคนมาดูเสื้อผ้าค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าการแข่งขันอยู่ในระดับปานกลางนั่นก็หมายความว่าถ้าเราขายเสื้อผ้าเราก็จะขายออกช้าเหมือนกันนะคะแต่อาจจะไม่เท่ากับเสื้อผ้าคนอ้วนนะซึ่งช่วงนี้คนขายเยอะมากนะคะพอมาดูเสื้อผ้าเด็กนะคะพอกันกับเสื้อผ้าคนอ้วนนะคะคือมีการเข้าถึงเนี่ยหลักแสนเลยแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยสูงนะคะดังนั้นไม่น่าขายแต่ถ้าเรามาดูคำว่ารถเข็นรถเข็นเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นรถเข็นเด็กหรือรถเข็นอะไรนะคะรถเข็นเฉยๆเลยนะคะการค้นหารายเดือนโดยเฉลี่ยเนี่ยในการค้นหารถเข็นเนี่ยในประเทศไทยมีตั้งแต่10,000ถึง100,000คนดังนั้นรถเข็นเฉยๆเนี่ยโอ้คนค้นหาเยอะนะแล้วก็การแข่งขันเนี่ยต่ำด้วยแสดงว่าคนที่ขายรถเข็นเนี่ยใช้คำคีย์เวิร์ดว่ารถเข็นในการที่จะให้คนค้นเข้าถึงเนี่ยค้นหาได้เนี่ยมันยังมีน้อยอยู่นะคะตรงรถเข็นนี่น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะยังมีความต้องการสูงด้วยนะคะแล้วชุดเด็กล่ะคะชุดเด็กนะคะชุดเด็กก็ค่อนข้างที่จะมีการเข้าถึงสูงแต่ว่าแข่งขันเนี่ยก็อยู่ในระดับปานกลางแต่ถ้าบอกว่ารถของเล่นโอ้รถของเล่นก็เข้าถึงกันเยอะในถึงหลักแสนเลยเนาะแต่ว่าแข่งขันก็คือมีคู่แข่งเราเนี่ยไม่ค่อยเยอะเห็นไหมคะที่ตอนแรกเราตั้งใจว่าเราจะไปขายพวกของเล่นของใช้เด็กเนี่ยเราก็จะมาเจอคำเฉพาะมากขึ้นนะคะก็คือเฮ้ยขายรถของเล่นดีกว่ารถของเล่นคนเข้าถึงเยอะด้วยนะแล้วก็โอ้มีการแข่งขันที่ค่อนข้างต่ำนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีคนค้นคำว่าของขวัญของขวัญเนี่ยก็เข้าถึงเยอะมากเลยการแข่งขันก็ต่ำดังนั้นเวลาที่เราแบบจะเขียนคำคีย์เวิร์ดเนาะไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามถ้าเป็นกลุ่มกิฟต์ช็อปอะไรเงี้ยค่ะใช้คำว่าของขวัญ นะคะจะทำให้การเข้าถึงเนี่ยเยอะขึ้นนะคะคำว่าของเล่นเฉยๆเนี่ยก็มีการเข้าถึงเยอะแล้วก็มีคนใช้น้อยนะคะคนขายเนี่ยใช้น้อยนอกนั้นเนี่ยก็จะเริ่มต่ำไปอยู่ระดับที่เป็นประมาณ10,000คนเข้าถึงคือคำที่ค่อนข้างจะสเปซิฟิกมากขึ้นเช่นคำว่าเปเด็กนะคะสินค้าที่เป็นเปเด็กเนี่ยแต่ว่ามีคนขายค่อนข้างเยอะแล้วรถเด็กก็ขายเยอะนะคะมีอะไรที่น่าสนใจรถเข็นก้านร่มนะคะเอ๊ะรถเข็นก้านร่มมันเป็นยังไงนะคะมีการเข้าถึงอยู่ในระดับ1,000 ถึง 10,000 นะคะแล้วก็คนแข่งขันอยู่ในระดับต่ำถ้าเราดูอย่างนี้นะคะถ้าเราจะดูเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดกว้างๆคีย์เวิร์ดกว้างๆเนี่ยเราอาจจะได้คำว่าของเล่นเนี่ยเป็นหลักแล้วล่ะแล้วก็ในส่วนของรถของเล่นก็เป็นไอเดียนึงที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ถ้าปรับลงมาเมื่อกี้ก็จะมีตัวที่บอกว่าเป็นอะไรนะรถอะไรที่มีร่มเดี๋ยวขอไล่ดูก่อนนะคะรถเข็นก้านร่มนะคะก็น่าสนใจเหมือนกันถึงการเข้าถึงจะอยู่ที่ระดับ 1,000 ถึง 10,000 ก็ตามนะคะคราวนี้เรารู้ได้ไงว่าสินค้าตัวนั้นมันหน้าตายังไงนะคะมีวิธีการสืบค้นต่ออีกก็คือเข้า Google ไปค้นตรงๆเลยค่ะเดี๋ยวกด Google นะคะเสร็จแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวขอ copy มาดูเลยนะคำว่ารถของเล่นเนี่ยรถของเล่นเนี่ยมันมีการขายอยู่ใน Google เนี่ยคือเขาขายอะไรกันนะคะเสิร์ชดูเลยนะคะโอ้พอเปิดรถของเล่นขึ้นมามันกลายเป็นอัลบั้มนะคะเนื้อเพลงจริงๆอาจจะคนเข้าเยอะคำว่ารถของเล่นนี่ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของเพลงนะคะของวงเสือโคร่งนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นตัวรถของเล่นจริงๆเลยนะคะเราอยากรู้ภาพใช่ไหมคะกดตรงคนรูปค่ะเห็นไหมคะว่าถ้าเป็นรถของเล่นเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วของแบบนี้หาได้ที่ไหนคะสำเพ็งค่ะเยอะแยะมากมายเลยรถของเล่นนะคะแล้วก็ในส่วนของรถของเล่นที่ขายตาม eBay ก็มีเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีที่ขายตามพวกเถาเป่าอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันคราวนี้โอเคเรียกรถของเล่นเป็นอย่างนี้เนาะถ้า
เราอยากดูอีกคำหนึ่งนะคะมันยังไม่สเปซิฟิกพอขอดูอีกคำหนึ่งอ๋อเดี๋ยวเมื่อกี้รถของเล่นถ้าดูตรงกดคำว่าทั้งหมดของหน้า Google เนี่ยเราจะพบยอดการลงคำว่ารถของเล่นอยู่ถึง4ล้านนะคะ4ล้านกว่านะเพราะนั้นมันเป็นคีย์เวิร์ดที่ค่อนข้างจะไม่สเปซิฟิกเท่าไหร่นะคะก็คือเป็นคีย์เวิร์ดกว้างๆเดี๋ยวขอดูรถเข็นก้านร่มซิมันหน้ายังไงนะคะเผื่อเราจะได้สินค้ากันวันนี้นะรถเข็นก้านร่มเดี๋ยวขอกดรีเฟรชหน้านะคะ Google ใหม่วางคําว่ารถเข็นก้านร่มพอเราพิมพ์ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเราจะเห็นเลยว่ามันมี suggest จาก Google ว่ารถเข็นก้านร่มยี่ห้อไหนดีนะคะรถเข็นก้านร่มอะไรเนี่ยฟาลินเนี่ยมีบอกยี่ห้อด้วยเรียบร้อยนะคะรถเข็นก้านร่มอะไรอะมาเคลเรนอะไรเนี่ยแหละคาโตจิก็มีนะคะให้เห็นยี่ห้อหลักๆขึ้นมาโชว์เลยเราพอจะมีไกด์ไลน์อยู่นะว่าเราจะซื้อยี่ห้ออะไรนะคะตรงนี้นะคะลอง enter ดูนิดนึงในคำว่ารถเข็นก้านร่มเปล่าๆโหมีคนขายอยู่แค่103เองนะคะในคีย์เวิร์ดคำว่ารถเข็นก้านร่มคนขายได้แรกคือใครคะ Lazada ค่ะราคาย่อมเยาเรามักจะเจอ Lazada เนี่ยเป็นคู่แข่งคนแรกเลยเวลาที่เรานำสินค้าเนี่ยมาขายในประเทศไทยเพราะว่า Lazada เนี่ยค่ะพูดง่ายๆว่าเขาก็เอาสินค้าที่ราคาถูกเนี่ยมาขายกันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเขาขึ้นหน้า1 Google ได้ยังไงนะคะลองกดเข้าไปดูก็ได้นะคะถ้าอยากรู้ Lazada ขึ้นหน้า1ได้อย่างไรเห็นไหมคะว่า Lazada เนี่ยมีคำคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับคำว่ารถเข็นเนี่ยค่ะเพียบเลยนะคะถ้าเราสามารถจะบรรจุคำคีย์เวิร์ดที่สอดคล้องกับตัวสินค้าและก็เป็นคำคีย์เวิร์ดที่มีการแข่งขันต่ำการเข้าถึงสูงเนี่ยในเนื้อหาของเพจเราอะค่ะค่อนข้างเยอะ Google เองก็เหมือนกันนะคะเขาจะดันขึ้นมาอยู่ที่หน้าหนึ่งนะคะพูดง่ายๆเลย Lazada เนี่ยส่วนใหญ่เขาอัดคำคีย์เวิร์ดเห็นไหมครับรถเข็นเด็กรถเข็นเด็กรถเข็นเด็กเพียบเลยค่ะนอกจากนั้นบางทีเขายังมีบทความเกี่ยวกับการใช้รถเข็นอีกนะเพราะว่าเขาตั้งใจและก็จงใจเลยที่จะให้มีคำคีย์เวิร์ดตัวนั้นเนี่ยอยู่ในเพจเขาเยอะๆเพื่อเขาจะได้ขึ้นที่หน้าหนึ่งนะคะแล้วก็ลำดับต่อมาคือพันทิปบอกว่าอยากได้รถเข็นเด็กแบบก้านร่มมีคำแนะนำไหมครับตรงนี้นะคะหมายถึงว่าเว็บไซต์ประเภทที่มีเห็นไหมคะว่ามีการเขียนคำคีย์เวิร์ดเนี่ยซ้ำกันเยอะๆเนี่ยมันจะขึ้นหน้าหนึ่งนี่เป็นทริคเลยนะคะของการทำยังไงที่จะให้ Facebook อ่ะมันมาติดหน้าแรกของ Google จากคีย์เวิร์ดคำนั้นนะคะดูสิเพจต่อไป We Love Shopping แน่นอนค่ะรถเข็นคำว่ารถเข็นก้านร่มเนี่ยมันต้องเยอะอยู่แล้วแล้วก็ยังมาเป็นเพจอื่นๆนะคะที่มันค่อนข้างเป็นเพจแบบเป็นเพจศูนย์กลางของการขายสินค้าตัวนั้นซึ่งมันก็จะทำให้มีคีย์เวิร์ดเยอะไม่มี Facebook เกิดขึ้นมาเลยนะคะคราวนี้เนาะเรามีรูปร่างลักษณะของรถเข็นพวกนี้อยู่แล้วแล้วเราดู Lazada เนาะรูปของ Lazada มีประมาณนี้ราคาเท่านี้คราวนี้เราจะไปสมมุติเราอยากจะขายรถเข็นก้านร่มนี่แหละใช้คีย์เวิร์ดคำนี้นี่แหละเราจะไปหาซัพพลายเออร์จากไหนที่มีราคาถูกนะคะถ้าในประเทศไทยเนี่ยแหล่งง่ายๆที่เราคิดถึงก็คือสำเพ็งนะแต่ต้องเดินหากันหน่อยนะอาจจะหายากนิดนึงอีกแหล่งนึงนะคะที่แนะนำเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ขายของออนไลน์เนี่ยนิยมทำก็คือวิธีการ dropship นอกจากการ dropship เนี่ยจากในต่างประเทศอย่างเดียวแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ dropship ของนะคะจากประเทศอื่นเข้ามาขายในไทยได้ด้วยนะคะ dropship ก็คือการจับเสือมือเปล่าจับเสือมือเปล่ายังไงก็คือเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยแค่เราไปค้นหาสินค้าไว้นะคะแล้วก็คอยติดตามว่าสินค้านั้นยังคงสต็อกอยู่หรือเปล่าแล้วก็ค่อยสั่งซื้อมาซึ่งปกติเนี่ยแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่นะคะจะใช้วิธีการพรีออเดอร์นั่นก็คือนำมาลงขายในเพจ Facebook ก่อนนะคะหรืออาจจะเป็นพวกเทพช็อปนะคะแล้วก็พอมีการสั่งซื้อนะคะค่อยไปกดสั่งซื้อแล้วก็จ่ายเงินโดยจากเงินที่ลูกค้าจ่ายเข้ามานั่นแหละค่ะคราวนี้เราจะขอแนะนำอีกนิดนึงว่าเว็บไซต์ที่น่าสนใจนะคะที่เราอยากจะไปนำสินค้าจากจีนมาขายร้อยละร้อยเลยทุกคนจะบอกว่าอยากเอาสินค้าจีนมาขายใช่ไหมคะเราก็จะต้องนึกถึงAliExpress มั่งละหรือว่านึกถึงเถาเป่ามั่งละนะคะดังนั้นเดี๋ยวจะเปิดตรงเว็บเถาเป่าให้ดูก่อนเลยนะคะพิมพ์ผิดเลยพิมพ์คำว่าเถาเป่านะคะ Enter เข้าไปเถาเป่าเนี่ยนะคะเป็นเว็บไซต์ของจีนนะคะดังนั้น
คำหรือข้อความต่างๆที่ใช้ในเถาเป่าเป็นภาษาจีนหมดเกลี้ยงเลยนะคะทำยังไงล่ะเราถึงจะสามารถที่จะอ่านภาษาจีนพวกนี้ออกส่วนตัวก็ไม่ได้อ่านภาษาจีนออกนะคะแต่มีวิธีการอยู่อย่างนึงคือแปลทั้งหน้านี้ให้เป็นภาษาไทยค่ะ Google เขาแปลให้ค่ะง่ายๆก็คือคลิกขวานะคะแล้วก็กดแปลเป็นไทยเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเจอภาษาวิบัตินะคะของผู้หญิงบูติกอย่างเงี้ยชุดชั้นในชายเนี่ยอ่านรู้เรื่องอะไรอัจฉริยะอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงสินค้าอะไรใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะอ่านแล้วเข้าใจเราก็คงอ่านได้แค่คร่าวๆว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับอะไรคราวนี้ถ้าสมมุติเราอยากจะค้นไอ้รถเข็นเด็กก้านร่มอะไรเนี่ยเลยอ่ะจะทำยังไงเราก็ต้องหาคำภาษาจีนมาค้นเนี่ยมันจะตรงมากเลยนะคะเราจะหาคำภาษาจีนได้จากไหนนะกดเข้าไปที่เปิดอีกหน้าเว็บหนึ่งนะคะก็คือ Google Translate ของเรานี่แหละค่ะพิมพ์เลยค่ะ Translate Google นะคะขึ้นมาแล้วก็ขอให้ใช้หน้าเต็มนะคะGoogle แปลภาษาตรงนี้นะคะเราจะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะเราจะพิมพ์คำว่ารถเข็นก่อนนะคะรถเข็นตรงนี้เลือกลักษณะตรงนี้เป็นภาษาไทยตรงคำแปลเนี่ยเราจะแปลให้เป็นภาษาจีนแต่ภาษาจีนที่เราเลือกใช้นะคะเราจะใช้คำว่าภาษาจีนแบบย่อนะคะเดี๋ยวหาดูก่อนนะภาษาจีนนี่ค่ะแบบย่อตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเราได้แล้วนะคะเราอยากรู้ว่ามันจะสอดคล้องไหมนะเอาแค่รถเข็นยังไม่มีเด็กนะก๊อปตรงนี้เลยค่ะไปวางเลยในช่องค้นหาของเถาเป่านะคะแล้วก็กดค้นหาดูนะคะภาพที่ได้จะสอดคล้องหรือเปล่าได้รถเข็นโรงงานนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่คำว่าเด็กแต่ว่านั่นก็เป็นการพิสูจน์ว่าการค้นโดยใช้ภาษาไทยแล้วแปลเป็นภาษาจีนแบบย่อเนี่ยให้คำที่ตรงนะคะคราวนี้เราจะหาคำว่าเด็กนะคะเราต้องหาทีละคำนะคะในการใช้ในการแปลเป็นภาษาจีนใช้คำว่าเด็กต่อนะคะเห็นไหมคะว่าจะมีคำนี้ขึ้นมาเป็นภาษาจีนเราก็คัดลอกไปค้นนะคะได้เลยวางต่อจากคำเดิมเมื่อกี้นะคะกดค้นหาอีกครั้งหนึ่งนะคะดูซิว่าจะได้ไหมเอายังได้รถเข็นโรงงานอยู่เลยนะคะแสดงว่ารถเข็นเด็กเนี่ยคำไม่สอดคล้องมากมีอีกวิธีหนึ่งพิมพ์ภาษาไทยดีกว่าไอ้พิมพ์ภาษาอังกฤษดีกว่านะคะเอาเบบี้เฉยๆก่อนเลยเบบี้เป็นคำนี้นะคะลองต่ออีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราได้รถเข็นแล้วเอาเบบี้มาใส่ได้แล้วค่ะเห็นไหมคะว่าตอนแรกเราค้นจากภาษาไทยนะแล้วได้ภาษาจีนเป็นคำว่ารถเข็นคราวนี้พอเราใส่คำว่าเด็กโดยค้นจากภาษาไทยอ่ะมันไม่เจอค่ะคราวนี้เราก็เลยเปลี่ยนจากการค้นโดยภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนโดยตรงเราก็เลยได้คำมานะคะรถเข็นเด็กสอดคล้องมากนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แค่เลือกนะคะว่าเราจะเอารุ่นไหนไปขายดีเราจะรู้ได้ยังไงว่ารุ่นไหนมันขายดีวิธีการต่อมาก็คือดูยี่ห้อดูลักษณะของมันนะคะว่าส่วนใหญ่คนเขาชอบยี่ห้อไหนสามารถจะคิดได้หลายแบบนะคะคืออาจจะดูตามยี่ห้อที่ Google เขาแนะนำมาเลยก็ได้หรือเอาคำว่ารถเข็นก้านร่มเนี่ยกลับไปค้นอีกครั้งนะคะในเครื่องมือวางแผนคำหลักนะคะก็เดี๋ยวลองใส่เข้าไปนะคะใส่แทนตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเมนูทางด้านซ้ายเราจะเปลี่ยนไปแล้วในหน้า Google AdWords เอาคำมาใส่นะคะแล้วก็กดรับแนวคิดเราจะเจอว่ามียี่ห้อบ้างไหมมันมีแต่คาซิสคาเมล่าอะไรพวกนี้นะคะแต่เราก็จะเห็นคีย์เวิร์ดอื่นๆผสมกันมาอีกก็อาจจะไม่เห็นยี่ห้อสงสัยต้องค้นตรงๆเลยนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นยี่ห้ออะไรนะคะเขาบอกว่าคูคิดขอดูยี่ห้อคูคิดสิหน้าตาต้องลักษณะประมาณนี้นะคะคราวนี้เราก็ไปดูของจีนนะเทียบกันเลยนะคะเทียบกันเห็นเลยว่าตัวไหนลักษณะไหนที่มันน่าจะเป็นแบบว่าตัวที่คนชอบนะคะโดยเทียบกันหรืออีกอย่างก็ไปดูใน Lazada ก็ได้นะคะ
ว่ารถเข็นเนี่ยตัวไหนที่แบบคนซื้อเยอะๆเราสามารถจะดูได้ง่ายๆด้วยนะคะคือดูตามการจัดเรียงตรงนี้ถ้าใน Lazada นะคะมันจะมีการจัดเรียงตามความนิยมสูงต่ำราคาระดับมากน้อยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็อาจจะดูตามความนิยมก็ได้นะคะถ้าเปลี่ยนเป็นคำว่าระดับมากน้อยแต่ว่าแนะนำดูตามความนิยมดีกว่านะคะกลับไปหน้าเดิมก็ได้นะคะถ้าดูตามความนิยมแล้วเนี่ยถ้าดูแล้วคนจะชอบลักษณะสไตล์นี้นะที่ชอบสั่งใน Lazada กันมีกระเป๋าด้วยแล้วก็เป็นสีฟ้าๆอย่างนี้นะคะเราก็มาลองหาดูอะค่ะว่าในตรงเนี้ยมันโอเคไหมคราวนี้ถ้าเราสมมติเราอยากได้เนี้ยสีฟ้าๆเหมือนกันดูแบบมีแบบนะการตกแต่งนู่นนั่นนี่มีหลายอันเลยนะที่น่าสนใจเราอยากรู้แล้วแหละว่าเฮ้ยมันจะราคาเป็นไทยเนี่ยเท่าไหร่นะคะเราก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะต้องใช้เว็บไซต์บางเว็บไซต์ที่เขารับซื้อสินค้าจากจีนนะคะมาที่ไทยเช่นถ้าไม่งั้นก็อาจจะลองใช้เว็บนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ใช้ได้หลายเว็บนะแต่ว่าถนัดติดใช้เว็บนี้มานะคะ Easybuy นะคะตรงนี้นะคะ Easybuy เว็บนี้นะคะก็เราสามารถที่จะนำลิงก์นะคะเนี่ยค่ะลิงก์ที่เราสินค้าที่เราสนใจถ้าเราสนใจตรงนี้นะลองดูนะคะเปิดลิงก์ขึ้นมาก่อนเนาะแล้วก็มันจะเป็นตรงหน้าสินค้าตรงนี้เลยนะคะเราก็ copy ลิงก์เนี่ยค่ะ copy มานะคะเอาไปวางไว้ในเนี่ยตรงช่อง search term ของ Easybuy นะคะวางกดค้นหานะคะแค่นี้เราก็ได้แล้วค่ะว่าราคาสินค้าชิ้นนี้ถ้าเป็นราคาไทยอ่ะจะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมันกำลังโหลดนะคะแล้วก็เว็บเนี้ยก็เป็นเว็บไซต์กลางที่ใช้ในการสั่งสินค้าได้เลยชิ้นนี้ราคาที่ 923.08 แล้วก็ยังมีหลายสีหลายไซส์นะคะให้เลือกเราสามารถเลือกได้เยอะเลยนะคะ 923.08 เนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่ได้รวมค่าขนส่งหรืออะไรอย่างนี้อ๋อแต่ตรงนี้เขาเขียนบอกว่าขนส่งในประเทศเนี่ย0บาทก็คือฟรีนะคะงั้นเราไปดูซิของ Lazada กี่บาทของ Lazada เนี่ยรุ่นนี้ 1,800 อ่ะเห็นไหมคะว่ามันเกิดแก็บแล้วแต่ว่าถ้ารุ่นแบบนี้นะตรงเนี้ย890เองนะคะดังนั้นการนำประเภทรถเข็นเด็กเนี่ยเข้ามาขายเนี่ยมันก็ต้องดูลักษณะเนาะความแข็งแรงของตัวรถแล้วก็อะไรหลายอย่างบางทีตรงนี้เราดูแล้วมันน่าจะอัพราคาได้นิดนึงนะคะอาจจะขายได้มากกว่า Lazada สักหน่อยก็ลองดูก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยในส่วนของเว็บไซต์เถาเป่าเนี่ยมันก็มีราคาแตกต่างกันมากมายเลยนะคะบางทีอะเราต้องใช้ความพยายามนิดนึงในการค้นหาสินค้านะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะทริคอีกนิดนึงก่อนจะจบนะคะแล้วก็คือบอกว่าเราควรจะยังขายรถเข็นเด็กแบบก้านล่มอยู่หรือเปล่านะคะในตอนนี้เครื่องมืออีกตัวนึงที่ใช้ได้ก็คือ Google Trend นะคะพิมพ์คำว่า Google Trend เข้าไปนะคะแล้วก็ก๊อปคำว่ารถเข็นเด็กก้านล่มเนี่ยนะคะไปวางใน Google Trend นะคะเปิดหน้า Google Trend ขึ้นมาด้วยหน้า Google Trend นะคะก็จะเป็นหน้าสีฟ้าแบบนี้นะคะตรงช่องเสิร์ชตรงนี้นะคะที่เป็นรูปแว่นขยายเราวางคำค้นเข้าไปนะคะเราก็ Enter เลยค่ะตัวนี้เป็นภาษาไทยเนาะดังนั้นเวลาที่เราค้นนะคะเราต้อง specific ลงไปที่ประเทศไทยเวลาเขาค้นมาตอนแรกเนี่ยจะเป็นทั่วโลกสังเกตตรงแถบนี้นะคะทั่วโลกตรงนี้หมายถึงว่ารถเข็นเด็กก้านล่มทั่วโลกเนี่ยมันมีคนเสิร์ชยังไงบ้างแต่มันวัดจากภาษาไทยไม่ได้เราต้องเปลี่ยนภาษาให้ตรงกันด้วยนะคะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยวัดเป็นทั่วโลกไม่ได้เนาะไม่เจอเดี๋ยวต้องพิมพ์คำว่าไทยเลยโอเคค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเมื่อ12เดือนที่ผ่านมาหมายถึงในระยะ1ปีช่วงนี้นะคะรถเข็นเด็กก้านล่มเนี่ยมันมีเทรนแบบขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆนะคะอยู่ในแนวโน้มที่ค่อนข้างมาช่วงนึงเนี่ยตกลงไปด้วยนะแต่ช่วงนี้อัพขึ้นมาใหม่แล้วแสดงว่าเป็นช่วงนี้ก็จะขึ้นๆลงๆเหมือนเดิมนะคะตัวเลขของจุดแต่ละจุดเนี่ย
มันใช้ทำอะไรนะคะอย่างตอนนี้รถเข็นกลางร่มตัวนี้มีตัวเลขเขาบอกว่า19เห็นไหมคะอยู่ในบล็อกที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วง10กันยาถึง16กันยายนเราจะต้องนำตัวเลขนะคะมาคูณกับ10,000นะคะตัวนี้นะคะตัวสุดท้ายตรงนี้บอกว่า10,000มาคูณกับ16ก็คงได้ประมาณ16,000ดังนั้นตอนนี้นะคะคนที่สนใจรถเข็นก้านร่มเนี่ยอยู่ในประมาณการนะคะอยู่ในช่วงประมาณ 16,000 คนนะคะในประเทศไทยนะคะแต่ก็ไม่ค่อยมีคนขายเท่าไหร่นะคะดังนั้นแนะนำว่าถ้าสนใจเนาะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยมีอยู่ประมาณ 16,000 นะก็เอามาขายได้นะคะแต่ว่าต้องทำโปรโมทดีๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเราทำยังไงก็ได้ค่ะให้ตัวรถเข็นของเราเนี่ยมันมาอยู่หน้าแรกให้ได้เนี่ยแหละค่ะหลักง่ายๆนะคะของการทำอะไรก็ตามที่จะขายสินค้าออนไลน์นะคะไม่ว่าจะการนำเข้าหรือส่งออกอันนี้กรณีที่เรานำเข้านะคะการนำเข้ามาเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือทำยังไงให้มันติดหน้าหนึ่ง Google นะคะถ้าเราเปิดเพจ Facebook ไว้แล้วใส่คีย์เวิร์ดให้มันเต็มให้หมดเลยนะคะคีย์เวิร์ดที่ว่าเนี่ยต้องมาใช้เครื่องมือก็คือ Google AdWords นะคะเพื่อดูว่าตัวไหนเป็นคีย์เวิร์ดที่มีการเข้าถึงสูงแล้วก็การแข่งขันต่ำแล้วก็ตัวการเลือกสินค้าก็เช่นกันนะคะเราใช้เครื่องมือ Google ในการช่วยเลือกสินค้าได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยไปหาซัพพลายเออร์ซึ่งซัพพลายเออร์เนี่ยอาจจะดูของเถาเป่าก็ได้นะคะหรือก่อนหน้านี้ที่พูดถึง eBay นะคะก็ดูได้เหมือนกันนะคะหรือ AliExpress นะคะใช้อันไหนก็ได้ค่ะเป็นซัพพลายเออร์แล้วก็เราสามารถที่จะทำการพรีออเดอร์สินค้าได้นะคะคือให้ลูกค้าเนี่ยสั่งมาก่อนแล้วก็ค่อยส่งค่อยไปสั่งสินค้าจากตัวของซัพพลายเออร์อีกทีนึงนะคะคิดว่านะคะประสบการณ์การทำตรงนี้นะคะอาจจะน่าจะมีประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะที่ได้ฟังไลฟ์ในครั้งนี้นะคะถ้าสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนหรือว่าลงลึกไปในเนื้อหาที่มันจะเป็นเทคนิคเฉพาะที่จะทำให้มียอดขายเลยเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะกับโบเซลพัทนะคะตามลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็มีส่วนช่องทางในการติดต่อนะคะทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE แอดนะคะสามารถแอดมาคุยกันได้นะคะถ้ายังไม่มั่นใจก็มาคุยกันก่อนได้นะคะยังไม่จำเป็นจะต้องเรียนตั้งแต่ครั้งแรกนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมไลฟ์ของโบเซลพัทไลฟ์นะคะค่ะสวัสดีค่ะ